สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่จุดพักรถนะคะของมอเตอร์เวย์คือพูดดังไม่ได้เพราะอายคนอื่นเขาก็มาแวะกินข้าวกันจรินนะคะเป็นท่าเรือที่เราจะไปเกาะสีชังกันก็โคตรที่จะหาที่จอดยากมากคือฟ้าขับรถเข้ามาในท่าเรือใช่ปะแล้วคือที่จอดรถมันก็ดูแบบยังว่างๆอยู่นะแต่คือแบบมันใส่เกียร์พีอ่ะคือมันไม่ปลดเกียร์ว่างมันก็เลยทำให้ฟ้าต้องไปจอดข้างถนนทางนอกนะคะแล้วก็เดินคือซึ่งตอนนี้เวลา11:45จะ50แล้วและเรือมีตอนเที่ยงใช่ปะคือเราก็ต้องเดินแบบว่าเดินทางไกลมากแล้วรถแบบรถไอ้คล้ายๆตุกๆมันก็ไม่มีโคตรมันเป็นเรื่องที่เศร้าและอยากบอกมากๆเลยแล้วก็เรียกว่าสกายแล็บใช่ไหมแล้วก็รถอะไรนะรถสองแถวทีนี้มีความรู้สึกว่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์มันน่าจะแบบเราอยากไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าสกายแล็บคือเราต้องโทรหาเขาแล้วก็ให้ไปรับเราอะไรเงี้ยก็เลยเลือกอันนี้นะคะก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวเย้ความรู้สึกว่าไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยรถนะหลบรถก่อนขำเอ้าขำทำไมอ่ะขำเลยว่ะลงคนเนี่ยลงก่อนเลยยังไงบ้างดูหัวค่ะทุกคนมีความแดดแรงมากทุกคนค่ะอันนี้คือเรามาที่ช่องเขาขาดก็จะเป็นแบบทางเขาขาดแล้วก็เจอทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็มีสะพานวชิราวุธให้อ่านตรงนี้นะคะมันสลับกล้องไม่ค่อยได้ก็จะเดินไปตรงหน้าผาคือสวยมากคือแบบครั้งนี้มารอบที่3ก็ยังจะต้องมาตรงนี้เพราะว่ามันสวยมากจริงๆคนไกลมากไม่ยอมมาสักทีนะคะคือถ่ายอะไรกันมานี่ได้แล้วรอดทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงแถวบริเวณสะพานอัศดางนะคะก็สะพานอัศดางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นท่าเรือของก่อนที่แบบว่าเกิดเป็นอะไรสักอย่างเขามาแบบเหมือนเป็นบ้านพักตากอากาศอะไรตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละประมาณนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบบริเวณทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่าทะเลตอนนี้นะคะเราก็กลับมาฝั่งสีชังแล้วเอ้ยนี่ฝั่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ฝั่งสีชังทุกคนเอาใหม่
ั่งอะไรวะค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็กลับมาฝั่งอะไรสักอย่างนึงที่ไม่ใช่ฝั่งเกาะแล้วก็กำลังเดินอย่างรวดเร็วในการไปที่จอดรถนะคะเพราะว่าเราจอดริมถนนแล้วมันห้ามจอดเกิน17:00 น.ซึ่งตอนนี้18:00 น.เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะโดนหรือเปล่าเนาะก็ตอนนี้นะคะเหนื่อยมากแล้วก็คงไม่ไปไหนอีกแล้วนะคะหมายถึงว่าคงไม่แวะไหนแล้วก็อาจจะปิดวอล์กไว้เพียงเท่านี้นะคะก็เป็นวอล์กสั้นๆนะอยากให้คนทุกคนเอนจอยว่าโอเคแบบใครไม่เคยมาก็ได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงพิจารณาดูว่าควรมาเที่ยวที่นี่หรือเปล่าเนาะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟ้าด้วยนะคะ